เปิดกำหนดการทักษิณบินเชียงรายเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมกินข้าวกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 15:43 น.เปิดกำหนดการทักษิณบินเชียงรายเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมกินข้าวกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนบินกลับช่วงเย็นวันที่26สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพรุ่งนี้วันที่27สิงหาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเวลา 9:00 น.จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจากนั้นเวลาประมาณ 11:30 น.เดินทางถึงตำบลปักเต่าอำเภอเทิงเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยโดยในจุดนี้นายทักษิณจะร่วมรับประทานอาหารกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลปักเต่าอำเภอเทิงต่อมาเวลา 13:15 น.อดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากตำบลปักเต่าไปยังบ้านปางค่าตำบลปางค่าซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลเวียงอำเภอเทิงและยังมีน้ำท่วมสูงเพื่อเข้าไปมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากนั้นนายทักษิณจะไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในตำบลเวียงอำเภอเทิงและเวลาประมาณ 16:30 น.เดินทางกลับกรุงเทพมหานครพูดไปเยอะแล้วทักษิณปัดตอบการเมืองยอมรับพรุ่งนี้ไปเชียงรายเยี่ยมชาวบ้านเชียร์ที่คำพรรับมีคนคุยเป็นผู้หญิงลั่นไม่ใช่ทอมใกล้เลขสีเลือกคนที่สบายใจบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 11:10 น.เชียร์ที่คำพรรับมีคนคุยเป็นผู้หญิงลั่นไม่ใช่ทอมเป็นผู้หญิงทรงผู้ชายที่โอเคกับผู้หญิงใกล้เลขสีไม่เลือกเพศเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นสาวหล่อของใครหลายคนสำหรับเชียร์ที่คำพรที่ตั้งแต่ตัดผมทรงนี้แล้วฮอตสุดๆมีสาวๆเข้าหาเพียบตอนนี้ไม่เลือกเพศแล้วอะไรก็ได้สบายใจกับคนไหนก็คนนั้นหลังๆเริ่มชอบผู้หญิงแต่คุยทีละคนแฮปปี้บ้านหนีแตกไปให้กำลังใจเต้ยพงศกรชวนดูวิมานหนามล่าสุดที่งานเปิดตัวจูโน่แฮร์ซาลอนผมอันดับหนึ่งจากเกาหลีณจูโน่แฮร์ชั้นหนึ่งโรงแรมกราฟผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์สาวเชียร์อัปเดตสถานะหัวใจผมทรงนี้สาวๆเข้าหาเยอะไหมก็มีเข้ามาค่ะมีเปิดใจไหมก็เปิดนะคะตอนแรก20กว่าเราจะมีข้อจำกัดเยอะหน่อยพอ30มีความรักที่มั่นคงก็โอเคพอมาใกล้เลข4เริ่มรู้สึกอะไรก็ได้แล้วตอนนี้คงจะเลือกไม่ได้แล้วไม่งั้นไปถึงเลข5แน่นอนเราเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะเราสบายใจกับคนไหนไม่ได้ปิดกั้นอะไรตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้เป็นเพศต้องผู้หญิงต้องผู้ชายสบายใจกับคนไหนมากกว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายตอนนี้เราชอบแบบไหนมากกว่าหลังๆเริ่มเป็นผู้หญิงแล้วค่ะเขาบอกว่าเล่นกับใจเด็กหญิงขอบคุณเด็กหญิงที่รู้สึกมีใจมีเปิดใจคุยหรือยังก็เปิดใจคุยแต่ค่อยๆต่อให้เป็นใครก็ตามต้องให้เกียรติกับผู้หญิงใช่ไหมเราก็ล้วงเก่งส่วนตัวเชียร์ไม่ได้ปิดนะแต่กับใครที่เราจะถูกใจคุยกับเขามากกว่าคนชอบบอกว่าก็บอกแล้วว่าเป็นทอมไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่แค่เราเป็นทรงเด็กชายที่โอเคกับเด็กหญิงเราคะขาไม่ฮะโอเคไหมถ้าใครสนใจเราสามารถเข้ามาได้เลยโทษนะคะดิฉันเหมือนโปรโมชั่นสินค้าก็ยินดีค่ะส่วนใหญ่เป็นเราเข้าไปหรือเขาเข้ามาเราไม่ค่อยเข้าไปแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะเราจะไม่ค่อยกล้ากากันกันพอเจอของจริงก็เรียบร้อยคนแบบไหนที่เข้ามาแล้วรู้สึกใจเหลวเราชอบคนที่นิสัยเอาใจใส่กันดูแลกันเพราะเราก็เป็นมนุษย์ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้ว
ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเวลาสบายใจคนไหนก็โอเคคนนั้นแหละตอนนี้คุยเยอะไหมไม่เยอะคุยทีละคนไม่เจ้าชู้ขนาดคุยทีละคนคนยังบอกว่าเจ้าชู้เลยลุกดูเจ้าชู้ตรงไหนเนี่ยเราแพรวๆหรือเปล่าไม่เจ้าชู้แต่เหงื่อเริ่มออกนะแล้วโสดไหมมีคนคุยหรือยังเกือบจะเปิดตัวใหม่ถ้าสมมุติโดนล็อกไม่ได้เคยเปิดตัวด้วยตัวเองนะส่วนใหญ่โดนเปิดวาร์ปดิฉันไม่ได้ติดก็ใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ดีๆจะพามายืนสำคู่ไม่เคยทำแบบนั้นแต่มักจะโดนเปิดด้วยวาร์ปอยู่แล้วกลัวจะโดนเปิดวาร์ปอีกไหมไม่กลัวกลัวแต่ก็ให้เป็นความสบายใจของเขาด้วยแล้วกันได้เตรียมกับคนคุยไหมว่าถ้าโดนเปิดวาร์ปจะเป็นยังไงยังไม่เคยถึงขนาดนั้นเลยวันนั้นไปให้กำลังใจเต้ยพงศกรภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามก็ให้กำลังใจน้องค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าการแสดงเต้ยเป็นนักแสดงแบบจริงๆน้อยแต่มากไปดูกันเยอะๆนะคะตัวหนังสือยังไม่ขึ้นเต้ยเขาไปแล้วนะคะเชียร์ขออย่างเดียวใครจะไปดูเรื่องวิมานหนามแล้วจะไปดูเต้ยอย่าเข้าห้องน้ำนานรีบเข้าโรงนิดนึงเพราะเดี๋ยวงงว่าเต้ยเล่นเป็นต้นไม้หรอจะมีกลับมาทำงานร่วมกันอีกไหมให้ตอนนี้มีละครเรื่องใหม่เปิดก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้อุตสาหกรรมละครของเราด้วยนะคะตอนนี้บ้านเราจะหนังจะภาพยนตร์ดูของไทยเราเยอะๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะละครก็เปิดน้อยลงพื้นที่ที่ให้นักแสดงแสดงฝีมือก็อาจจะน้อยลงพอรู้ว่าเต้ยเล่นเรื่องนี้มาเชิญอยากให้เราไปเราก็ยินดีมากไล่ยังไงก็ไม่ไปชวนค้านร่วมรัฐบาลเพื่อไทยลั่นถ้าถูกขับพ้นปชป.ก็จะอยู่ที่เดิมการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 10:20 น.ชวนยันคำเดิมไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารพรรคนำประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไม่หวั่นแม้จะถูกขับออกจากพรรคก็ไม่ไปเหลือคนเดียวในพรรคก็จะอยู่ปชป.วันที่27สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไม่เห็นด้วยที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าตนไม่ไปแต่มีคนในพรรคบางกลุ่มเขาอยากไปร่วมคนที่อยากเป็นรัฐบาลไม่ได้ผิดอะไรแต่ตนเป็นคนรณรงค์กับพี่น้องเองว่าพี่น้องปากใต้อย่าเลือกพรรคไทยรักไทยอย่าเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะเขามีนโยบายเลือกปฏิบัติแกล้งพวกเราเขาบอกว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ที่หลังนายชวนกล่าวว่าไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนไม่ว่ามาจากชุดยึดอำนาจหรือชุดประชาธิปไตยที่ใช้นโยบายแกล้งประชาชนเพราะไม่เลือกแล้วไม่พัฒนาแต่นายทักษิณชินวัตรเจ้าของพรรคเขาใช้มาตรการอันนี้ตนบอกว่าอย่าเลือกปรากฏว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปากใต้เขาไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวขณะที่ภาคอื่นๆเขาได้มาท่วมท้นแต่ภาคใต้ไม่ได้คนของพรรคเพื่อไทยเลยนายชวนกล่าวว่าตนเคยประกาศไม่ให้เลือกบัตรนี้ตนจะมาร่วมรัฐบาลที่ตนบอกว่าไม่ให้เลือกเท่ากับทรยศต่อประชาชนขออนุญาตที่จะไม่เห็นด้วยในการไปร่วมในชีวิตการเมือง50กว่าปีตนยังมั่นคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำแต่การที่คนส่วนหนึ่งกรรมการชุดปัจจุบันนี้เขามีความคิดแตกต่างกันไปก็เป็นเรื่องของคนเหล่านั้นถ้ายกมือตนก็คงแพ้แต่ตนก็บอกให้เขารู้ว่าตนเองไม่เห็นด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวจะถูกขับออกจากพรรคหรือไม่นายชวนกล่าวยืนยันว่าผมไม่ไปมีคนอื่นออกไปจากพรรคหลายคนเสียดายแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็ยังมีความผูกพันอยู่ยังพบกันอยู่ประจำที่ท่านตัดสินใจลาออกเพราะไม่สามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้แต่ผมอยู่
แม้เหลือผมคนเดียวผมก็จะอยู่ไม่มีปัญหาว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมสัพพัฒน์เดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่